ไปตลาดข้าวกันนะครับอยากกินข้าวแบบไหนนะครับข้าวในตลาดไทยนะครับกับพวกร้านค้าส่งนะครับจะถูกกว่าในห้างนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับข้าวคุณภาพดีนะครับถูกกับพวกห้างค้าปลีกค้าส่งพวกโลตัสเยอะเลยครับเลือกหาได้นะครับเราสามารถจับข้าวได้จริงนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับว่าข้าวแบบไหนนุ่มไม่นุ่มเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับเราสามารถเลือกได้จับได้นะครับถ้าไปตามห้างเราก็เห็นอย่างเดียวนะครับเราจับไม่ได้นะครับก็มีทั้งข้าวสารข้าวสวยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับซื้อเป็นโลซื้อเป็นถุงซื้อเป็นถังได้หมดนะครับก็มีข้าวเก่าข้าวใหม่ต้นฤดูกลางฤดูปลายฤดูมีหมดเลยนะครับหอมมะลิไม่หอมมะลิก็มีนะครับสามารถเลือกได้นะครับราคาก็สามารถดูได้เลยนะครับข้างถุงนะครับส่วนตัวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะจำไม่ได้ว่าเคยกินข้าวอันไหนบ้างนะครับครั้งนี้แล้วจะกินข้าวแตงโมไปหรือเปล่านะหรือว่าข้าวนางเอ็ดข้าวส้มโอก็มีนะครับไดโนเสาร์ก็มีมีข้าวหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับ ถูกอกถูกใจไหนก็สามารถหยิบไปได้เลยนะครับสามารถโอนจ่ายได้นะครับหรือว่าจ่ายเงินสดก็ได้แต่สะดวกครับนอกจากข้าวสารข้าวสวยข้าวเสาให้ก็มีนะครับจะกินข้าวอะไรดีนะแล้วรถเราจะขนไปหมดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถูกใจก็มาซื้อได้ที่ตลาดอายาลานะครับจำไม่ได้ครั้งแรกเอาข้าวอะไรไปนางแอ่นหรือเปล่าว่าไม่ใช่ตะกี้ได้ถ่ายรูปกันมาจะอันนี้ข้าวเหนียวถูกสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ410บาทนะฮะถ้าเป็นหมูทองอยู่420หมูทองนี่คนนิยมกว่าครับบุ๊ดซื้อหากันได้นะครับ